อีกคนหนึ่งเก่งลายพรางฮะไม่รอดแล้วทีนี้เจอเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านเพราะอะไรไปโฆษณาเชิญชวนให้คนมาเล่นพนันคุณคิดดูแค่คนเชิญชวนอะได้ค่าจ้างเดือนละ200,000โอ้โหแล้ววงการพนันมันจะอู้ฟู่แค่ไหนใช่ไหมนี่แหละฮะเก่งลายพรางจิรายุยิ้มอำไพอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไปพบตำรวจไซเบอร์ตามหมายเรียกนะครับหลังจากโพสต์คลิปลงสื่อโซเชียลมีทั้ง TikTok YouTubeเชิญชวนคนมาเล่นพนันออนไลน์ก็รู้กันอยู่มันผิดกฎหมายนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจขอศาลอาญาออกหมายค้นใน3จุดนะครับกรุงเทพปทุมธานีและเชียงรายขยายผลไปหาหลักฐานที่เกี่ยวกับกระทำความผิดตั้งแต่วันที่7เจ้าตัวคือเก่งลายพรางยอมรับครับว่าได้รับการว่าจ้างลักษณะให้เป็นคนเชิญชวนคนโปรโมทนะฮะด้วยการแปะลิงก์เข้าไปนะเว็บพนันออนไลน์ค่าตอบแทนเดือนหนึ่ง200,000 บาทแล้วทำมาเนี่ยตั้งแต่เขาพ้นโทษจากเรือนจำไงครับลองไปฟังเขาดูหน่อยแล้วกันฮะในวันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาครับแต่ว่ายึดอุปกรณ์สื่อสารก็คือโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่บ้านมา2 ตัวครับแต่ตัวนี้ของเราเองเราในเบื้องต้นเนี่ยของเราจะรับสารภาพครับของเราคือมีการชักชวนจริงใช่ครับเว็บไหนบ้างครับเว็บไหนบ้างเดี๋ยวร้อยสอบสวนนิดนึงจะลองสอบสวนคือยังไงก็ตามบ้านเรามันยังผิดกฎหมายนะครับมันยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนดังๆเป็นศิลปินเป็นคนมีชื่อเสียงมันมีแรงมันมีอิทธิพลในการจูงใจคนแล้วคนต้องหมดเนื้อหมดตัวตั้งเท่าไหร่สำหรับพวกพนันเขาก็ถือว่ามีความผิดมากแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูโทษเนี่ยก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะข้อหาก็คือชักชวนโดยตรงหรือว่าทางอ้อมให้คนอื่นเล่นพนันนะครับคุกก็คือประมาณสัก3 เดือนถึง 3 ปีปรับ 500 ถึง 5,000 บาทซึ่งดูข้อหาดูเบาไปคุ้มกับค่าจ้างที่เขาได้เลยเนี่ยแต่พวกนี้ก็นำตัวไปส่งฟ้องต่อศาลแขวงดอนเมืองนะฮะพวกนี้คือโดนโทษปรับน้อยก็จริงนะแต่เสียประวัติไงเสียประวัติไปแล้วนะ